ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอาเจนวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานทีมชาติไทยเปิดผัง11แข้งทีมชาติไทยดวลกับทางทีมชาติอินโดนีเซียนะโดยกันนี้เตรียมนำทีมบุกไปเยือนถิ่นทีมชาติอินโดนีเซียนำทัพมาโดยกุนซือเกาหลีใต้ชินตะยังโดยงานนี้ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดจากช่อง M-Coach HD ช่อง30ล่าสุดทางปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานทีมชาติไทยได้เปิดเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงผัง11แข้งช้างศึกดวลกับทางอินโดนีเซียซึ่งงานนี้จะมีใครกันบ้างเราไปดูกันได้เลยครับเริ่มที่ผู้สาวประตูก็จะเป็นกำพลปฐมอักกุลจากทางราชบุรี FC กองหลังก็จะเป็นสุวรรณัฐบุรีรัตน์จากทางการท่าเรือ FC กฤษฎากาแมนจากทางชลบุรี FC พันษาเหวิบูลจากทางบุรีรัมย์และก็ศาสลักษณ์ไหประโคนจากทางบุรีรัมย์ส่วนกองกลางก็จะเป็นเอกนิษฐ์ปัญญาจากทางเมืองทองสารัตน์อยู่เย็นจาก BG ปทุมธีรธรบุญมาทันจากบุรีรัมย์และก็ประดิษฐ์ผาลาจากทางการท่าเรือ FC ส่วนกองหน้าก็จะเป็นธีรศิลป์แดงดาจาก BG ปทุมและก็อดิศักดิ์ไกรสอนจากทางเมืองทองในครั้งนี้นั่นผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นแผนนะฮะที่คิดว่าทางมาโน่โปกิ้งจะจัดชุดนี้อย่างแน่นอนชุดฟูลทีมก็ต้องมาดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรถ้าเป็นชุดนี้ผมว่างานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับความรู้สึกแฟนๆอินโดนีเซียก่อนเกมชี้ชะตาดวลทีมชาติไทยเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากที่ถึงแม้ว่าต้องเจอกับนักเตะไทยรุ่นซีเนียร์แต่เรานั้นมองโลกในแง่ดีเราจะชนะ2-1สำหรับทัพการุด้าในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาสวัสดีทีมชาติอินโดนีเซียอย่าแพ้ไทยอีกนะรักษาสถิติและก็สปิริตควบคุมสถานการณ์เอาไว้หวังว่าอินโดจะชนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะเอาชนะไทยแลนด์ไม่น้อยกว่า3-0อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์กำลังจะพบกับงานที่ยากในการเผชิญหน้ากับทางอินโดนีเซียอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาชินตะยังไปฟุตบอลโลกมาแล้วเขาจะเอาชนะไทยได้ไม่ยากหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยอยู่ระดับที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พวกเขาเองก็กำลังรู้ดีนะว่าอินโดนีเซียมีความแตกต่างมากยิ่งกว่านะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียก็จะเป็นเบอร์ทีมเบอร์หนึ่งของอาเซียนในเร็ววันนี้คอมเมนต์ต่อมาไม่ใช่งานง่ายของไทยแลนด์แล้วที่จะคว้าแชมป์ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเมื่อไทยไม่มีชนะทิพย์ยากที่จะเอาชนะอินโดนีเซียในครั้งนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาในแง่ของเกมอินโดนีเซียยังห่างชั้นมากเมื่อเทียบกับไทยแล้วก็เวียดนามแค่มีโค้ชหรือว่าโชคก็หวังจะเป็นแชมป์ได้ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาสิ่งสำคัญคือต้องใจเย็นและก็มีสปิริตความเป็นนักสู้เพื่อจะเผชิญหน้ากับทางไทยแลนด์เราจะชนะนะคอมเมนต์ต่อมามองในแง่ดีก็คืออินโดนีเซียเอาชนะไทยได้หวังถึงแชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเชื่อสิแมตช์อินโดนีเซียปะทะกับทางไทยอินโดนีเซียจะชนะได้ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเก่งสุดในอาเซียนเล่นอย่างมีวินัยเร็วร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งใจดีมากหวังว่าประนั้นจะเจอกันนัดชิงกับทางเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาเราหวังว่าอินโดนีเซียจะคว้าแชมป์ AFF Cup ปี2022ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาผลเสมอทำให้เรานั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่หวังว่าเรานั้นจะชนะในการเจอกับเวียดนามนัดชิงคอมเมนต์ต่อมาฉันรู้สึกมั่นใจเลยนะว่าอินโดนีเซียสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นี่นะผมก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะที่ได้กล่าวถึงว่าไทยกับอินโดใกล้จะเจอกันแล้วและจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวงานนี้ต้องไปรอดูกันต่อไปก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยได้ทางช่อง 9M Coach HD กันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชินตะยังกุนซือเกาหลีใต้เปิดใจหมดเปลือกก่อนที่อินโดนีเซียจะดวลกับทางทีมชาติไทยนะโดยงานนี้ทางทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะภายใต้การนำทัพของกุนซือชินตะยังเตรียมนำทีมเปิดสนามเกโรบุงการาโนรับการมาเยือนของทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาโน่โพกิ้งในช่วงวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 น.ชินตะยังกุนซือทีมชาติอินโดนีเซียนั่งโต๊ะแถลงข่าวก่อนเกมที่จะพบกับทางทีมชาติไทยด้วยการยกทีมชาติไทยเป็นทีมที่มีคุณภาพมีการเล่นที่หลากหลายนักเตะภายในทีมมีประสบการณ์บวกคุณภาพสูงมากแต่พวกเราอินโดนีเซียเป็นทีมที่กระหายชัยชนะโด
ยชินตะยังหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซียได้กล่าวว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพจริงและมีการเล่นที่ค่อนข้างจะหลากหลายในทีมก็มีนักเตะประสบการณ์สูงมากมายและมีคุณภาพด้วยขณะที่อินโดนีเซียของเรานั้นก็มีทีมที่ดีพวกเขากระหายชนะแน่นอนว่าการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาคือแรงกระตุ้นชั้นดีที่จะช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะเกมนี้จะเป็นอีกเกมที่ต้องที่ดีของเราในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนครับนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรชินตะยังประกาศออกมาแบบนี้เลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับพร้อมแล้วสังเวียนแข้งนรกทีมเยือนอินโดปะทะกับทางไทยในวันพรุ่งนี้โดยความเคลื่อนไหวก่อนเกมในคู่บิ๊กแบทแทงกลุ่ม A ในศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งจะเป็นการรีแมตช์กันนัดชิงชนะเลิศเมื่อปี2020ที่ผ่านมาระหว่างอินโดนีเซียรองจ่าฝูงที่มี6แต้มจากทั้งหมด2นัดเตรียมเปิดรังรับมือกับทางทีมชาติไทยจ่าฝูงที่ลงเตะ2นัดมี6แต้มแต่ผลต่างประตูได้เสียทีมเยือนดีกว่าในช่วงวันพรุ่งนี้ซึ่งล่าสุดทีมงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปแดนอีเหนาในครั้งนี้ได้เผยภาพสนามแข่งขันที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบและก็พร้อมใช้งานในเกมกับอีเหนาลงบรรเลงแข้งพร้อมกับทางช้างศึกทีมชาติไทยซึ่งคาดกันว่าแฟนบอลจะเข้ามาชมเต็มความจุของสนามอย่างแน่นอนหลังตั๋วเปิดจำหน่ายหมดเกลี้ยงในพริบตาโดยงานนี้สังเวียนแข้งแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นสนามกีฬาที่ดีสุดในอาเซียนสามารถจุได้มากถึง 77,193 ที่นั่งมีประวัติศาสตร์สำคัญที่ยังเป็นที่จดจำของเราแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างดีเพราะหากย้อนไปในปี1997ทีมชาติไทยเคยเล่นที่สนามแห่งนี้ที่มีความจุมากกว่า 100,000 คนโดยในนัดชิงชนะเลิศ4เกมครั้งที่19เป็นการพบกันระหว่างไทยกับทางเจ้าภาพอินโดนีเซียซึ่งในขณะแข่งขันได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมามากมายนะฮะหลังจากที่ไทยได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากการยิงของชายชาญเขียวเสนทำให้กองเชียร์อีเหนาเรือนแสนที่อยู่ในสนามเกิดความไม่พอใจก่อเหตุจลาจลไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลกรูกันลงมาในสนามคว้างปาสิ่งของและยิงหนังสติ๊กใส่ผู้เล่นไทยและบานปลายไปถึงขั้นเผาสนามกันเลยทีเดียวสำหรับเกมระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์อาเซียน6สมัยมีคิวบุกไปเยือนอินโดนีเซียรองแชมป์อาเซียน6สมัยที่ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์แม้แต่ครั้งเดียวจะแข่งขันกันในวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง Mcord HD หมายเลข30และช่อง T-Sport 7ในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้เรียกว่านรกทีมเยือนเลยก็ว่าได้นะฮะก็ไม่รู้ว่าถ้าไทยนั้นขึ้นนำไปก่อนประวัติศาสตร์จะซ้ำหน้าเดิมอีกหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสมาคมฟุตบอลไทยเอาจริงเช็คกล้องวงจรปิดจับคนจุดพลุแฟร์ลงโทษถึงขั้นที่สุดเลยเมื่อทางสมาคมฟุตบอลไทยเอาจริงเอาจังเช็คกล้องวงจรปิดจับคนมือบอลนะฮะจุดพลุแฟร์มาลงโทษที่จุดได้ชี้ผิดกฎหมายมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโทษปรับถึง 50,000 จำคุกไม่เกิน5ปีแถมข้อที่2ขัดขวางข่มเหงเจ้าพนักงานไม่ให้เข้าไปจับกลุ่มจากกลุ่มแฟนบอลจุดพลุแฟร์ก่อนที่พลุแฟร์จะหายไปสืบเนื่องจากมีกลุ่มกองเชียร์กลุ่มหนึ่งบริเวณอัศจรรย์หลังประตูฝั่งทิศใต้โซน S ได้จุดพลุแฟร์ในช่วงท้ายเกมที่ทีมท่าชัยเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินส์ไป 4-0 ที่ศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้สมาคมเตรียมถูกลงโทษฝ่ายจัดการแข่งขันและจะถูกปรับเงินมากกว่า1ล้านบาทเพราะถือเป็นความผิดซ้ำซากจากการที่เคยถูกลงโทษไปแล้วเพราะแฟนบอลจุดพลุแฟร์มาแล้วถึง2หนก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นความผิดทางวินัยของระเบียบข้อบังคับทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ที่กำหนดเอาไว้ล่าสุดทางสมาคมบุญไทยนะฮะได้ออกมาเปิดเผยได้ว่าสมาคมเตรียมจะดำเนินการตามคดีตามกฎหมายกับผู้จุดพลุแฟร์เหมือนกับที่เคยทำมาแล้วเมื่อปี2016เกมที่ไทยชนะอินโดไป 2-0 ศึกชิงแชมป์อาเซียน2016ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเนื่องจากจุดพลุและก็ครอบครองพลุแฟร์ซึ่งมีความผิดฐานมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหมโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับ 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งสมาคมก็ยังมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งหากดูจากคลิปจะเห็นได้ว่ามีการจุดพลุจากนั้นก็ดึงผ้าเข้าไปคุมซึ่งอันตรายเป็นอย่างมากก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะพยายามเข้าไปแสดงตัวเพื่อจับกุมแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะมีเด็กและผู้หญิงอีกทั้งยังมีการขัดขวางการจับกุมจากกลุ่มคนในนั้นและสุดท้ายคนจุดพลุแฟร์ก็หายไปซึ่งอันนี้ทางสมาคมไม่ปล่อยไว้เด็ดขาดอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็น
ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่28ธันวาคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ